ปเบิงเศร้าหกลายซื้อนักเตะทีมซาลาวในหุ่นอายุเกิน17ปีที่ว่าจะไปเก็บตัวเกมความพร้อมอยู่ที่ประเทศกาตาร์เพื่อเกมความพร้อมใส่รายการใหญ่รายการบานเตะซิงแซมอาซีหอบสุดท้ายในหุ่นอายุเกิน17ปีอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่ารุ่นสร้างประวัติศาสตร์ในปีนี้ของทีมซาลาวอายุ17นะที่ว่าจะไปแข่งขันในรอบสุดท้ายรายการใหญ่รายการระดับอาเซียนนะซึ่งล่าสุดทางทันกัญญาศรีสมหวังหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน27ปีก็ได้มีการคัดนักเตะจาก35คนให้เหลือ26คนเพื่อไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศกาตาร์ในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายน2023ซึ่งก็มีการประกาศรายชื่อออกมาดังนี้ไปเริ่มกันที่พวกสาวประตูก็มีจันทวีสุขนอวอละวงจากขวางสวรรค์เขตสุขสมรเวทิตะจากสางน้อย FC แล้วก็มีทางด้านสุริศักดิ์มั่นประเสริฐจากสโมสรจำปาสักส่วนกองหลังก็ประกอบมีอดีกรฟองสวรรค์จากสโมสรเวียงจันทน์ดูละในแก้วมณีวงจากสโมสรจันทบุรีจันทวีสุขพงศวัฒน์จากจำปาสักฮัสดงหองยามคำจากสโมสรจำปาสักนะคำมั่นทาประเสริฐจากสวรรค์เขตคุณวังศูนย์ดาราจากนำทายูเนเต็ดศรีสวัสดิ์แก้วมงคุลจากนำทายูเนเต็ดไดกาไซยสุขแก้ววิศรจากสโมสรเอสราส่วนกองกลางก็ประกอบมีวินลี่โดนหนูสวิทจากสโมสรเอสราคุทวีทองมณีจากจันทบุรีสายสวัสดิ์วันสวัสดิ์จากจำปาสักสุรินธรรมสอนจากนำทาคำสิงห์นาลินทร์จากสังน้อย FC สายฝนแก้วหานามจากสโมสรบานเตะนนทบุรีในไทยลีกเกษราเดชกุมารจากสโมสรกองทัพผู้สมบูรณ์ปัญญวงศ์จากสโมสรกองทัพและกาดำก่อนเยอจากขวางเสกองส่วนกองหน้ากับประกอบมีปีเตอร์พันธวงศ์จากเอสราธนุศักดิ์นันทวงศ์ดวงศรีจากเวียงจันทน์นาคมสุริยวงศ์จากเวียงจันทน์ FT พุทธไตจันทลังสีจากจันทบุรีศรีกันดาใส่สงครามจากสโมสรบาเตะจำปาสักและก็เพชรสมนศรีหาเทพจากสโมสรบาเตะสร้างหน่อยส่วนมาการคันบาเตะ AFC อยู่17หรือบาเตะซิงแซมอาซี2023ในหุ่นอายุเกิน17ปีรอบสุดท้ายก็จะไปจัดแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่15มิถุนายน52กรกฎาคม2023ซึ่งก็มี16ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะก็มีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มผ่านการจับสลากก็มีดังนี้นะกลุ่ม A มีไทยเจ้าภาพเยเมนมาเลเซียและก็ทีมซาลาวส่วนกลุ่ม B ก็มีเซาเกาหลีอิหร่านอัฟกานิสถานและกาตาร์กลุ่ม C ประกอบมีทาจิกิสถานออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียสปอร์จีนและกลุ่ม D ประกอบมีญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามและอุซเบกิสถานเพื่อคัดเอาที่1ทางที่4ของรายการนี้จะไปแข่งขันในบอลโลกในหุ่นยุบเกิน17ปีหรือว่ารายการ FIFA U17 World Cup 2023นั่นเองไปปิดท้ายกันที่ตารางการแข่งขันของทีมซาลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีนะนัทมิตรการแข่งขันวันที่15มิถุนายน2023เวลา19โมงพบกับทีมซาไทยอยู่ที่สนามกีฬาปทุมธานีนัดที่2แข่งขันในวันที่18มิถุนายน2023เวลา 17.00 นทีมซาลาวพบกับทีมซาเยเมนแข่งขันอยู่ที่สนามธรรมศาสตร์ในประเทศไทยนะในการนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มของทีมซาลาวแข่งขันวันที่21มิถุนายน2023เวลา 19.00 นพบกับทีมซาดมาเลเซียแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์กำลังที่หัวทีมซาลาวในรอบคัดเลือกก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นกาชนะ2นัดเสีย1นัดมี6คะแนนติด1ในทีมที่ว่าดีที่สุดอันดับ2ของกลุ่มผ่านมาหอบนี่ก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะอย่างปีนี้ก็มีรุ่นสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งก็คือทาวาพานเขาหอบได้นะก็คือหอบ8ทีมก็จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทีมซาลาวในหุ่นยุ่งเกิน17ปีในรายการมาเตะซิงแซมอาซีนั่นเอง